เอ็นซีโอ544กลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยสั้นแล้วทีนี้สำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน67นะจ๊ะจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตทั้งร้านจำหน่ายปลาสวยงามรวมถึงบรรยากาศต่างๆภายในตลาดปลาจตุจักรกรุงเทพมหานครนะวันนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศฟ้าครึ้มๆมีฝนบ้างปล่อยๆแต่เชื่อแน่ว่าช่วงเย็นน่าจะตกตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันตามมาดูเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่แนะนำเข้ามาว่าให้แอดมินช่วยอัปเดตร้านปลาแปลกของคุณบอยให้หน่อยมาครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันราคาสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเจ้าปลาหมูอินโดนะครับฟังดีๆนะปลาหมูอินโดนะครับนอกจากจะมีร้านรุ้งทองแล้วก็น่าจะมีร้านปลาแปลกนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แถวแรกแล้วกันฟังด้านนี้มาดูกันว่าสัปดาห์นี้สวัสดีครับผมนี่เจอเจ้าของร้านพอดีเลยสัปดาห์นี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเผื่อว่าใครกำลังตามหาปลาสวยงามไปเลี้ยงเริ่มกันที่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินพามาดูเริ่มกันที่ไทเกอร์โชเวลโนสโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้นี่นะฮะตัวใหญ่อันนี้นี่เกือบฟุตเลยฮะตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตูหนานะนี่บางท่านก็เรียกปลาไหลมีหูเนี่ยฮะเหมือนอย่างนี้เลยนะอันนี้ตูหนาเรดเทลครับผมมีทั้งไซส์กลางนะท่านผู้ชมนะอยู่ด้านในเรดเทลนะท่านผู้ชมอยู่ด้านในนะครับแล้วก็อยู่ด้านนอกไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรดเทลนะใครตามหาอยู่นะแล้วก็อลิเกเตอร์ครับอลิเกเตอร์อันนี้กะประมาณไม่เกิน3นิ้วอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน3นิ้วขยับมาฝั่งด้านนี้ฟิงเกอร์ครับฟิงเกอร์ปลาไหลมอลเล่ครับผมนะใครที่เคยสอบถามมานะปลาไหลมอลเล่แล้วก็ตามมาด้วยริดฟิตครับนี่นะฮะริดฟิตหน้าตาก็เหมือนจะเป็นญาติกับบิเชียเนี่ยฮะแต่ว่าตัวยาวกว่านะแล้วก็มีกระเบนครับผมฝั่งด้านนี้กระเบนแล้วก็ตามมาด้วยกุ้งแคระนะครับอันนี้มิกซ์มานะรวมกันมาเลยราคาต่อถุงก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะแล้วก็ด้านบนมีอะไรมังกรเงินครับมีมังกรเงินขยับขึ้นไปดูแถวบนกันบ้างครับแมวจุดนะแมวจุดมีกระพงขาวมีงวงช้างเริ่มมานะท่านผู้ชมนะงวงช้างใครที่เคยสอบถามนะครับงวงช้างมีแล้วนะแล้วก็ตามด้วยแมวลายนะครับอันนี้ทางร้านวางไปที่เรียบร้อยแอดมินจะไม่ยกถุงนะแล้วก็เทพาครับผมเป็นไซส์เล็กนะท่านผู้ชมนะเทพาไซส์เล็กแล้วก็ปลาเค้าดำนะใครที่เคยสอบถามแอดมินเกี่ยวกับปลาเค้าดำนะมาร้านของคุณบอยนะร้านปลาแปลกนะครับมีแน่นอนปลาเค้าดำนะเดี๋ยวเราขยับไปดูอีกฝั่งด้านโน้นกันขยับมาดูแถวบนฝั่งนี้กันบ้างนะท่านผู้ชมดูมังกรเงินเลยฮะมีหลายไซส์ให้เลือกราคาก็แตกต่างกันไปนะตามสายพันธุ์ของปลาแล้วก็ขนาดนะด้านในก็เป็นมังกรทองนะดูช้าๆชัดๆนะครับแล้วก็ขยับมาด้านในเป็นมังกรแดงครับส่วนด้านนอกก็เป็นหมูกระดงสูงนะส่วนใหญ่ด้านในแถวในนะครับจะเป็นปลามังกรนะครับท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่ด้านในนะครับจะเป็นปลามังกรอันนี้ก็มังกรไฮแบ็กนะครับแล้วก็ทองมาเลย์นะราคาตามที่เห็นนั่นเลยนะส่วนด้านหน้าก็อย่างที่เห็นนะครับมีมังกรเผือกด้วยแล้วก็มีเสือตอลายใหญ่ด้วยขยับมาฝั่งด้านนี้อันนี้ทางร้านวางเป็นที่เรียบร้อยนะแอดมินจะไม่ยกนะครับเดี๋ยวทําถุงเขาแตกนะเดี๋ยวให้ดูเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวแอดมินแนะนำละกันนะจะได้ง่ายๆฝั่งด้านนี้นะคาวเทต้านะครับนี่นะแล้วก็ขยับมาครับเทพาสั้นใครนิยมปลาแปลกนะฮะลำตัวสั้นๆน่ารักป้อมๆแบบนี้นี่นะเทพาสั้นนะส่วนด้านในก็เป็นตะเพียนทองสั้นนะแล้วก็ขยับเข้าไปด้านในก็ยังเป็นเทพาสั้นอยู่นะก็มีให้เลือกหลายตัวอยู่ส่วนฝั่งด้านนี้เสือตอครับรวบรวมไว้เลยนะลายใหญ่ลายคู่ดูกันเอาเองเด้อนี่นะฮะมาฝั่งนี้เดมาสันครับ
ตามหมอนะท่านผู้ชมนะหมอสีเดมสันครับแล้วก็ตามมาด้วยเสือตอรายใหญ่นะฝั่งนี้มีให้เลือกเยอะอย่างที่บอกนะครับรวมเสือตอไว้ที่นี่เลยแล้วก็ถุงสุดท้ายฝั่งด้านนี้นะครับเป็นหมูกระโดงสูงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราขยับไปดูฝั่งด้านโน้นกันต่อครับดูแถวบนกันครับผมด้านบนซ้ายมือสุดนะท่านผู้ชมนะอันนี้ถ้าไกลแอดมินต้องขออภัยนะอันนี้มังกรเผือกครับตามมาด้วยตะเพียนทองไทยครับท่านผู้ชมอันนี้ไซส์ใหญ่นะแล้วก็ตะเพียนแก้วนะท่านผู้ชมนะตะเพียนทองอินโดครับอยู่ด้านบนตามด้วยปลากระจุดขยับลงมาครับอีกหนึ่งแถวฝั่งด้านนี้แรดเผือกครับตาดำนะสวายเผือกอินซิเนตอ่ะใครตามหาอยู่นะที่สอบถามแอดมินเข้ามามีนะฮะอินซิเนตมีนะแล้วก็ตะเพียนทองอินโดครับมังกรเงินไซส์ใหญ่ฮะท่านผู้ชมนะอันนี้เกือบฟุตเลยฮะแล้วก็มังกรเผือกนะขยับลงมาอีกหนึ่งแถวครับฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้เป็นมังกรเผือกครับราคาตามที่ทางร้านเขียนเลยนะท่านผู้ชมนะปลากรายเผือกปลาตองลายเสือพ่นน้ำนะก็หลายรสลายเลยนะท่านผู้ชมนะมีทั้งของพม่าแล้วของไทยนะแล้วก็เปคูเผือกครับส่วนฝั่งขวานะเทพาครับลงมาด้านล่างด้านในนะท่านผู้ชมถ้าไม่ชัดแอดมินขออภัยด้านในก็เริ่มตั้งแต่แรมเจ็ดสีครับฝั่งขวานะอยู่ด้านในก็ยังเป็นแรมเจ็ดสีอยู่เหมือนกันแล้วก็สุมาตานะครับมีทั้งลายเขียวนะท่านผู้ชมนะก็สุมาตาเขียวกับลายเสือนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เป็นปากาเผือกนะครับขยับมาเปคู่เผือกครับไซส์เล็กนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีปลาคาร์ปสั้นส่วนใครตามหาออสการ์นะออสการ์อยู่ด้านในมีออเบโนมีนะออเบโนไทเกอร์นะอยู่ด้านในนะแล้วก็ตามด้วยแรดแดงอินโดครับตัวนี้เป็นซุปเปอร์เรดเลยแดงสดนะครับแล้วก็ปลาช่อนนะฮะเรดเอเชติก้าอยู่ด้านในนะครับขยับออกมาด้านนอกด้านนอกเป็นตะเพียนแพทินัมนะท่านผู้ชมตะเพียนแพทินัมปลากาเผือกปักเป้าฟาก้านะฉลามหางไหมนี่นะแต่ว่าตัวนี้ติดสั้นนะท่านผู้ชมแล้วก็ดิคอรัสนะเป็นปลาแมวนะท่านผู้ชมนะแมวดิคอรัสเดี๋ยวดูน้องอยู่ตรงนี้นะลายก็จะออกสวยๆแบบนี้แหละแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีตระกูลแอลนะแอล14ซันชายครับแล้วก็ตามด้วยแอล96ครับผมปลาปอดก็มีนะฝั่งด้านนี้ก็เป็นสุมาตานะครับเป็นสุมาตาเขียวกับสุมาตาทองนะขยับลงมาฝั่งด้านล่างเริ่มตั้งแต่อยู่ในกระบะนี้เลยนะท่านผู้ชมอันนี้ที่กระพริบที่ผ่านจอนะท่านผู้ชมเป็นเพราะว่าไฟของทางร้านนะไม่ได้เกี่ยวกับกล้องแอดมินนะไฟของทางร้านนะฝั่งขวานะครับตัวนี้เป็นหอยกระทินะครับมีหอยเขานะหอยกินหอยประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยเจ้ากบฮอนฟ็อกครับแล้วก็ใครที่มีตู้ไม้น้ําอยากได้ผีเสื้อนะครับปลาผีเสื้อเนี้ยอันนี้ของจังหวัดน่านนะท่านผู้ชมนะมีจําหน่ายเหมือนกันนะครับส่วนด้านในนะตระกูลแอลนะฮะท่านผู้ชมฝั่งด้านนี้แอดมินพามาดูตระกูลแอลก่อนเผื่อใครตามหาอยู่นะแอล001นะครับแอล379แอล128ด้านบนเป็นคูลี่นะท่านผู้ชมนะเป็นหมูอินโดสั้นนี่นะใครจะตามหาหมูอินโดนะครับมีทั้งลำตัวปกติทั้งสั้นนะครับปลาแมวดิคอรัสนะครับแล้วก็หมูอินโดอย่างที่บอกนะนี่หมูอินโดนะพามาดูฮะมีนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับฝั่งด้านนี้เป็น L128 บูนะครับแล้วก็เป็นลัคกี้ดากอนนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยววนลงมาดูหมูอินโดให้หน่อยนี่ใครที่สอบถามมาให้อัปเดตปลาหมูอินโดให้หน่อยนี่นะฮะขนาดก็สักประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งไม่เกินนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ถุงละ2ตัวครับท่านผู้ชมถุงละ2ตัวนะขยับมาฝั่งนี้ก็2ตัวเหมือนกันแต่ว่าไซส์น้องจะเล็กหน่อยนะครับไซส์น้องจะเล็กอ่อยขยับมาเป็นปลาน้ำผึ้งครับลิ้นหมาครับใครที่สอบถามแอดมินนะเกี่ยวกับปลาลิ้นหมานะครับ
นี่บอกแล้วว่าร้านปลาแปะของคุณบอยมีนะครับลิ้นหมานะฮะมี2ไซส์ให้เลือกนะฮะเล็กกับใหญ่นะครับแล้วก็มีผีเสื้อแอฟริกาครับนี่นะท่านผู้ชมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านโน้นกันต่อครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมเริ่มกันที่รวมเสือตอเลยฮะท่านผู้ชมนะรวมเสือตอแล้วก็ถุงซ้ายมือเป็นตะกับหน้าแดงครับอันนี้เสือตอนะท่านผู้ชมนะราคาก็ตามที่ทางร้านเขียนเลยมีปลาคาร์ฟสั้นด้วยนะปลาคาร์ฟสั้นแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบ็คโคสนะครับแล้วก็ L144 ซุปเปอร์เรดนะแล้วก็ปลาในตระกูลปลาซักเกอร์นะครับก็ตระกูล L นะที่พบปล่อยก็ L165 เนี่ยนะไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมนะตามด้วยถุงขวามือ L379 ครับผมแล้วก็มีปลาช่อม่วงแล้วก็ปิดท้ายครับแบ็คโคสครับไซส์ใหญ่เลยนะไซส์ใหญ่เลยตัวนี้น่าจะประมาณ8นิ้วได้ครับท่านผู้ชมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มอีกหนึ่งฝั่งครับที่อยู่ด้านหน้าริมถนนขยับมาฝั่งที่อยู่ริมถนนกันบ้างครับท่านผู้ชมเริ่มกันที่ด้านบนฮะด้านบนเราจะไล่จากซ้ายแล้วกันซ้ายไปดีกว่าดูง่ายไทเกอร์ครับเป็นไทเกอร์โชเวลโนสนะฮะขนาดสักประมาณ8นิ้วได้ครับท่านผู้ชมประมาณ8นิ้วได้บีเชียจุดนะฮะบีเชียจุดนี่ประมาณ6-7นิ้วนะฮะปรากฏทองคำครับตามด้วยบีเชียบ้างฮะแล้วก็สิงโตน้ำครับแล้วก็ปลากระทิงงูหลามครับขยับมาฝั่งด้านนี้มีอะไรบ้างฝั่งด้านนี้มีปลาน้ำผึ้งครับปลาปักเป้าท้องตะข่ายนะฮะบีเชียตัวนี้เป็นราฟาดี้นะท่านผู้ชมนะนี่นะน้องอยู่อย่างนี้นะนอนอยู่นี่เผื่อใครมองไม่เห็นตามด้วยบีเชียจุดนะครับบีเชียจุดปลาปักเป้าอย่างซีลอนอย่างฟิชโชมีนะฮะบีเชียทองนะครับแล้วก็ด้านในเป็นบีเชียไทเกอร์นะครับส่วนฝั่งด้านหน้ามีอะไรบ้างฮะฝั่งด้านหน้าถุงขวาสุดนะครับเป็นท็อกกิ้งนะตัวนี้เป็นท็อกกิ้งแคทนะครับแล้วก็ไทเกอร์โชเวโนสไซส์เล็กนะประมาณสัก 4-5 นิ้วประมาณนี้นะครับปลาน้ำผึ้งนะครับปลาน้ำผึ้งแล้วก็ขยับมาฝั่งด้านนี้ก็เป็นบีเชียนะครับท่านผู้ชมนะเป็นบีเชียมีให้เลือกเยอะนะครับบูไทเกอร์ก็มีนะท่านผู้ชมนะบูไทเกอร์ก็มีแล้วก็ตามมาด้วยเนี่ยฮะเปอร์กาซี่ใครตามหานะบีเชียจุดแดงนะเปอร์กาซี่ตัวนี้จะออกเป็นสีส้มๆหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่น่ารักตอนเล็กๆนะโตมาเนี่ยเลี้ยงให้ไหวแล้วกันนะครับนั่นก็คือเจ้าเรดเทลนั่นเองครับผมมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นปลาที่มีไซส์หน่อยนะท่านผู้ชมนะไล่ตั้งแต่ด้านในปลาบึกนะท่านผู้ชมปลาบึกอันนี้ก็เหมาะสําหรับท่านที่มีพื้นที่นะครับปลาบึกปลาตะเบียนทองอินโดนะครับอันนี้กระทิงไฟไซส์ใหญ่นะเกือบ2ฟุตเลยนะแล้วก็กระทิงงูหลามนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็2ฟุตได้เลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกระโห้นะครับไซส์ใหญ่อยู่อันนี้สักประมาณ8-9นิ้วนะครับปลากาดําก็ไซส์ใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมแล้วก็อลิเกเตอร์ครับสำหรับอลิเกเตอร์ตัวนี้กะด้วยสายตาก็เกือบฟุตนะฮะ10นิ้วได้ครับ10นิ้วแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้สักประมาณ8นิ้วนะฮะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะคร่าวๆครับผมสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเจ้าปลาหมูอินโดนะท่านผู้ชมนะก็อย่างที่แอดมินได้ถ่ายไปเมื่อสักครู่นะมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านในตู้ก็มีนะด้านในนะท่านผู้ชมเห็นไกลๆนะครับทางร้านก็ยังมีปลาหมูอินโดจำหน่ายนะใครที่สอบถามแอดมินเข้ามาหรือว่ากำลังตามหาก็แวะมาดูได้นะปลาหมูอินโดร้านปลาแปะของคุณบอยมีจำหน่ายรวมถึงปลาสายพันธุ์อื่นที่แอดมินถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันถือว่าเป็นการอัปเดตนะท่านผู้ชมนะใครที่ตามหาปลาอะไรอยู่ก็แนะนำครับร้านของคุณบอยร้านปลาแปะนะอยู่ตรงข้ามกับสวนศิริกิติ์ในโซนตลาดศรีสมรัฐหรือว่าตลาดริมฟุตบาทนะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะร้านนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะจตุจักรนะครับกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยละกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ